สไตล์ผมชกเนี่ยผมจะชกดุดันละมุดทะลุดุดันชกก็แปลว่าสไตล์ก็ไม่สวยงามนั้นก็จะไม่ยอมรับกันมากเท่าไหร่จนบางครั้งนะบางครั้งนะฮะตอนนั้นอุ่นเครื่องบางครั้งก็ได้รับฉายาว่าตะโกนด่าตามหลังเขาควายเขาควายผมก็น็อกโอโรโน่ยกก็ยังไม่ยอมรับกันอีกยังไม่ยอมรับครั้งที่3กับใครกับเกาหลีก็ยังไม่ยอมรับครั้งที่4ตอนนี้นู่นเลยบินไปถึงไกลมากเลยอเมริกาไปนู่นด้วยเกาะกุลาเซาเลยเวเนซุเอลาไปแล้วผมเป็นคนที่ขยันตั้งแต่เด็กแล้วไงก็เลยอ่ะวิ่งวันนี้วิ่ง6กิโลพรุ่งนี้วิ่งสัก8กิโลก็ได้ไงมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงครับเพิ่มจนถึง10กิโลอ้าวระยะเนี้ย10กิโลนี่โอเคสำหรับนักมวยทุกคนทั่วไปแล้วแหละมากกว่าทุกคนทั่วไปแล้วแหละดังนั้นเราถือว่าเราซ้อมเยอะแล้วแล้วตกเย็นมาก็ซ้อมวันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยมันก็ถือว่าเราซ้อมเยอะกว่าเขาแล้วทุกคนก็เลิกกันหมดแต่ว่าผมนี่ยังซ้อมอยู่คนเดียวบริหารร่างกายอยู่คนเดียวซิทอัพเล่นกล้ามท้องอยู่เดียวจนบางทีเลิกทีหลังเขาอะคือเรานั่นคือความตั้งใจสไตล์ผมชกเนี่ยผมจะชกดุดันละมุดทะลุดุดันชกก็แปลว่าสไตล์ก็ไม่สวยงามมากนักตอนนั้นก็จะไม่ยอมรับกันมากเท่าไหร่จนบางครั้งนะบางครั้งนะฮะตอนนั้นอุ่นเครื่องบางครั้งก็ได้รับฉายาว่าตะโกนด่าตามหลังเขาควายเขาควายแต่ผมก็ไม่น้อยใจอะไรนะครับเพราะว่าอ๋อเราก็คิดว่าสักวันหนึ่งก็ต้องเป็นโอกาสของเราบ้างล่ะจริงๆแล้วยอมรับจริงๆแล้วการป้องกันตำแหน่งครั้งที่4คือได้ไปป้องกันต่างประเทศนะฮะตอนนั้นป้องกันครั้งที่4กับอิสราเอลคอนเทลัสที่กุลาเซานั่นน่ะกลับมาชนะน็อกยกที่5คนไทยยอมรับเริ่มยอมรับตอนแรกป้องกันแชมป์กับดงลียังไม่ไหมครั้งที่2โอโรโน่ถือว่าเก่งแล้วนะผมก็น็อกโอโรโน่ในยก5ก็ยังไม่ยอมรับกันอีกยังไม่ยอมรับครั้งที่3กับใครกับเกาหลีก็ยังไม่ยอมรับครั้งที่4ตอนนี้นู่นเลยบินไปถึงไกลมากเลยอเมริกาไปนู่นด้วยเกาะกุลาเซาเลยเวเนซุเอลาไปไกลมากครับเดินทางประมาณ30กว่าชั่วโมง34ชั่วโมงนึงอยู่นู่นเดือนนึงเลยเต็มๆก็เขาคิดว่าเราเป็นประเภทพวกโรคโฮมซิกอะไรพวกนี้คิดถึงบ้านแต่ไม่ผมไม่คิดอย่างนั้นผมคิดว่ามันยิ่งฝังแค่นั้นเดี๋ยวจะน็อกให้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จริงๆฮะก็น็อกได้เร็วขึ้นในน็อกในยกที่5เองแต่เขาก็เก่งมากอยู่แล้วคนนี้เขาก็ไม่เคยแพ้ใครอยู่แล้วไม่เคยแพ้ใครเลยแล้วก็เราก็สามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ตอนแรกก็เป็นเขาควายก่อนแล้วก็มาซ้ายทลายโลกแล้วสุดท้ายเนี่ยมายอมรับกับตรงซ้ายทะลวงไส้ครับหมัดซ้ายทะลวงไส้เพราะส่วนมากนอกทุกครั้งนี่ก็ลำตัวเป็นเป้าหลักทะลวงไส้เขาไว้ก่อนต่อยท้องไว้ก่อนได้แชมป์จาก UCBO Espinan ครับก็เขาชาวเป็นชาวโดมินิกันนะครับเขาอยู่อันดับ1ผมเนี่ยอยู่อันดับ2ก็ได้ชิงที่ว่างกันแล้วก็มานอกยกที่6โดยใช้ซ้ายทะลวงไส้นี่แหละครับแล้วก็เลยได้ฉายามาตั้งแต่นั้นแหละคู่ต่อสู้พอเป็นแชมป์เนี่ยจะไม่กลัวใครละป้องกันกับใครก็ได้ว่านึกกลัวไหมไม่กลัวครับตั้งแต่ชั่งน้ำหนักด้วยกันไม่ว่าจะอยู่บนเวทีผมไม่เคยนึกกลัวคู่ต่อสู้ถ้ากลัวก็คงไม่เป็นแชมป์โลกได้นานนะหมัดซ้ายหนักนี่ผมว่ามันเป็นพรสวรรค์ของผมมากกว่าเพราะมันหนักมาตั้งแต่เด็กแล้วมันก็เลยหนักมาตั้งแต่นั้นมาตลอดครับก็ส่วนมากจะต่อยมวยไทยก็ส่วนมากจะใช้หมัดอยู่แล้วเตะขาต่อยหมัดอะไรเงี้ยมันก็เลยหนักมาตั้งแต่นั้นพรสวรรค์มากกว่าครับความประทับใจผมว่าตอนที่ไปป้องกันแชมป์โลกกับแชมป์โลกด้วยกันคือเอเลปิกันที่อินโดนะฮะตอนนั้นเขาก็เป็นแชมป์โลก IBF ผมก็เป็นแชมป์โลก WBA ก็มาชิงกันแล้วเขามาเป็นผู้ท้าชิง
ผมก็ไปป้องกันที่ประเทศอินโดด้วยซึ่งเขาบอกว่าถ้าใครได้ไปประเทศนี้แล้วยากที่จะเอาแชมป์กลับมาหมายถึงแม้กระทั่งฟุตบอลไทยก็ยังออกจากที่นั่นไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็น่ากลัวแต่จะไปถึงบรรยากาศมันก็น่ากลัวจริงประเทศนั้นเขาจะคือเอเลบิกันนี่เป็นฮีโร่ขวัญใจเขาอะแล้วไปน็อกเขาเงี้ยโอ้วันนั้นผมก็วิ่งหนีกันดุตลุดเหมือนกันนะเพราะว่าประชาชนเขาไม่พอใจคือไม่พอใจไม่ไปน็อกน้ำมวยเขาไงพวกผมก็วิ่งเอาตัวใครตัวมันไว้ก่อนอะไรผมก็วิ่งร้อยเมตรชายแข่งกับเทรนเนอร์ทั้งหลายคนทั้งมวยผู้ซ้อมทั้งหลายคนต้องวิ่งแข่งกันเข้าห้องพักให้ทันเพราะว่าsecurity พวกผู้ดูแลคุ้มกันแล้วเอาไม่อยู่หรอกเพราะประชาชนเขาเยอะเกินไปนั่นแหละเป็นประเทศเดียวที่ผมน่ากลัวแต่ว่าพอชนะแล้วก็พยายามไม่ดีใจนะก็ไม่ดีใจอ่ะพยายามเฉยๆนิ่งๆแต่ประชาชนเขาไม่ยอมรับก็เลยเอาอะได้วิ่งแข่งกันก็สนุกดีตอนป้องกันแชมป์กับดงลีผมลดเยอะๆครับลดทุกครั้งก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณ9โล10โลทุกครั้งไปนะครับแต่ว่าตอนนั้นต่อยดงลีนะผมหมดแรงตั้งแต่ยก4ผมหมดแรงตั้งแต่ยก4ผมบอกเฮียผมหมดแล้วนะโอ้ยโอ้โหตายแล้วเราลงทุนไปเยอะด้วยอย่างเงี้ยผมก็แข็งใจสู้จนแบบว่าหมัดผีบอกสองผีสิงหลับหูหลับตาสวนคือดงลีจะต่อยขวาผมก็หลับหูหลับตาสวนไปข้างล่างต่อยท้องเขาต่อยท้องเขาทีเดียวเขาก็อยู่แบบว่าเขาก็นอนลงไปมึงจุ๊บเสร็จแล้วก็โอ้ยกูหมดแล้วมึงอย่าลุกขึ้นมาเว้ยกูหมดแรงแล้วมึงอย่าลุกขึ้นมากรรมการก็นับอยู่เลยผมก็ภาวนามึงอย่าลุกขึ้นมาเว้ยกรรมการจนนับ10ก็โอ้สบายโล่งโอ้ยสบายใจครับจริงอาชีพนักมวยไม่ใช่อาชีพที่ว่าเจ็บตัวนะครับก็จริงๆถ้าการฟิตซ้อมถึงเนี่ยกล้ามเนื้อร่างกายมันจะต้านทานได้ของมันอัตโนมัติอยู่แล้วจะไม่เจ็บเลยมันมีแต่ความสนุกมีความมันมีความเล้าใจในตัวครับนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยถ้าฟิตซ้อมดีขยันอดทนเนี่ยมันก็กล้ามเนื้อมันต้านทานได้อยู่แล้วครับเวลาขึ้นมาต่อยทุกคนจะดูว่าหมัดซ้ายเขาซ้ายจะทำงานตอนไหนนะจุดเด่นของผมแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นหมายถึงว่าเวลาคู่ต่อสู้เพียงพร้อมนิดหนึ่งผมจะไม่ให้ปล่อยคู่ต่อสู้ให้โอกาสนั้นไปเลยทิ้งโอกาสนั้นไปได้คือพยายามน็อกให้ได้เลยก็น็อกได้จริงครับก็ส่วนมากผมต่อยมวยก็ไม่ค่อยได้เปรียบใครอยู่แล้วส่วนสูงนี่ก็เสียเปรียบรูปร่างหรือว่าส่วนสูงแต่ว่าพลังกำปั้นเราเนี่ยได้เปรียบเสมอเราคิดว่าอย่างนั้นถ้าร่างกายเราดีฟิตซ้อมเราดีเราได้เปรียบตรงที่ว่าแข็งแรงกว่าคู่ต่อสู้แล้วก็หนักกว่าคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยมันก็จะมีกำลังใจตรงนี้ขึ้นมาทีม10กว่าคนตามผมมาชกป้องกันทุกครั้งนะแฟนคลับเยอะก่อนญี่ปุ่นเราเวลามาทีมซื้อของมาให้เต็มแบบไม่ต้องซื้อมามันไม่มีที่ว่า มันซื้อเครื่องไฟฟ้าเครื่องอะไรก็ทีวีอะไรเงี้ยซื้อมาเต็มผมก็บอกไม่ต้องซื้อมาแล้วมันเต็มไปหมดแล้วบางทีผมก็แจกญาติพี่น้องอะไรทุกคนใครรู้จักเพื่อนฝูงอะไรได้หมดรวมๆก็20กว่าเครื่องอ่ะคิดดูจะมีที่ไว้ตรงไหนทีวีจริงๆแล้วเด็กรุ่นใหม่นี่ถ้ามีความสนใจในกีฬามวยนะครับผมอยากให้ฝากเขาคิดว่าหนึ่งนะต้องมีความอดทนมีความขยันมีความมุมานะแล้วก็พัฒนาตัวเองนี่สำคัญมากพัฒนาตัวเองไม่ใช่ว่าจะต่อยแบบเดิมอยู่งั้นมันต้องพัฒนาให้เก่งขึ้นเรื่อยๆครับมันถึงจะก้าวไปไกลไปข้างหน้าได้แต่โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ฝรั่งมังค่าเขาเรียนมวยไทยเขายังก้าวมาถึงระดับเราแล้วโชคกับคนไทยด้วยฉะนั้นเราก็ต้องให้ทันเขาครับครับนั่นคือชีวิตในวัยเด็กจุดเริ่มต้นของเขาทรายกาแล็กซี่สุดยอดนักชกขวัญใจตลอดการของแฟนหมัดมวยและแฟนกีฬาชาวไทยเรานะครับในวันพรุ่งนี้ครับเขาทรายกาแล็กซี่หลังจากที่ประสบความสำเร็จเป็นสุดยอดตำนานนักชกของวงการมวยโลกสามารถป้องกันแชมป์ได้ถึง19สมัยก่อนที่จะแขวนนวมไปนะครับชีวิตของเขาในปัจจุบันเป็นอย่างไรเราจะติดตามกันในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
ให้ตั้งแต่วัยเด็กเลยวัยเด็กนั้นค่าชก150บาทมีคนมาเสนอให้ 1,000 บาทเป็นแชมป์โลกก็มีนะเขาจ้างถึง13ล้านบาท